โฟชงพลัสเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร32ชนิดสมุนไพรที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายลดอาการอ่อนเพลียความดันเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดเลือกสุขภาพดีเลือกโฟชงพลัสหมอครับนี่ไม่ใช่ของน่ากลัวเป็นซากศพของคนที่ตายไปแล้วไม่มีชีวิตไม่หายใจพูดไม่ได้มีปัญหาอะไรอีกพูดไม่ได้แน่นะครับก็บอกแล้วไงว่าไม่มีชีวิตคนตายได้อุทิศศพให้กับโรงพยาบาลเพื่อการศึกษาของนักเรียนแพทย์เพราะฉะนั้นพวกคุณไม่ต้องหวาดกลัวเขาพวกคุณจะเรียนรู้ทุกอย่างจากศพของเขาเราจะศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะภายในของมนุษย์ทำไมไม่มองมาเล่าเขาจะรู้เรื่องกันได้ยังไงอวัยวะภายในของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่นักเรียนแพทย์ต้องศึกษาเพื่อจะได้รู้รายละเอียดของตับไตไส้พุงตลอดจนหัวใจลุกขึ้นมาดิแล้วลุกมาสิวางหนังสือนะพวกเธอจะต้องดูอย่างใกล้ชิดดูรายละเอียดว่าลักษณะของอวัยวะภายในของมนุษย์เป็นอย่างไรสักทีรายงานส่งฉันเข้าใจไหมเข้าใจครับดีจะให้เวลาพวกเธออยู่กับศพหนึ่งชั่วโมงไอ้ตุ้ยแตกแถวที่ไว้ตุ้ยคุณทนไม่ไหวแล้วเฮ้ยทนไม่ไหวก็ต้องทนที่วัดเหมือนกันเราอยู่แยกกันผีหลอกว่ะโอ๊ยไม่ไหวอ่ะไม่ไหวแล้วยังไม่หลอกกูก็เลอะแล้วเหม็นเลยวะเหม็นศพอ่ะสิจะรีบไปจ่ายก็รีบทำซะเฮ้ยจะก็บอกWhoa!
ยาคุมกำเนิดคิดว่าคุณมาเช่าหอพักพยาบาลที่นี่ดีกว่าไม่คิดว่ามันยังน้อยไปนะคะคุณหมอลาละค่ะค่ะไปลูกครับกลับบ้านเรารักรออยู่ที่รักจะเข้าใจผิดสิผมไม่เคยสร้างความเจ็บปวดให้ใครเลยในชีวิตคนไข้กันด้วยกันอยู่กับผมไม่เคยมีความเจ็บปวดเลยต้องที่รักยุ่งยากหรือเปล่าไม่มีค่ะนอกจากสามคนนั้นมีอะไรอีกล่ะตั้งแต่ได้ข่าวว่าวิ่งโวยวายอรมานเมื่อวันก่อนยังไม่พบหน้าเลยมารออยู่หน้าห้องเลยค่ะบอกว่าไม่สบายเพื่อโดนผีหลอกอ่ะอยากพบคุณ
ยุ่งจริงๆสามคนนี่นี่เข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาสิมาสินั่นไปโดนอะไรมาโดนผีหลอกครับที่ไหนเมื่อไรเมื่อวานนี้ครับครับตอนหมอทิ้งพวกเราให้ทำรายงานในห้องชำระศพนั่นแหละครับเอ๊ะมันยังไงกันเรากำลังผ่าศพอยู่ไอ้เจ้าตัวศพก็เดินเข้ามาดูเราผ่าตัวมันเองด้วยพูดยังไงฟังแล้วเวียนหัวหมดเลยนั่นสิมันสับสนชกกลนะกำลังผ่าศพเขาอยู่แล้วจะตัวศพเดินมานั่งดูเอ๊ะมันยังไงกันจริงครับตอนที่เรากำลังฝึกผ่าศพอยู่นะครับคนที่เข้ามายืนกับศพที่เราผ่าหน้าตามันกับศพที่ผ่าเปรียบเลยครับตัวเดียวกันเลยครับตาฝาดไปมั้งคนเราอาจหน้าเหมือนกันก็ได้คิดมากไปแล้วหน้าเป็นไปไม่ได้หรอกฉันอยู่ที่นี่มาเกือบ5ปีแล้วไม่เคยเห็นผีล่ะนะนั่นน่ะสิอยู่นี่เองล่ะมีอะไรเหรอครับท่านผู้ในกองมีคนรายงานมาว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยใน3คนเนี่ยต่างความแตกตื่นในโรงพยาบาลหรืออ้างว่าโดนผีหลอกน้องผีที่ไหนตอบซิมันเป็นเรื่องบังเอิญนะครับทั้ง3คนเนี่ยตาฝาดไปหรือว่าคนตายแล้วลุกขึ้นมาได้เออเป็นเปล่าครับพวกนี้ประสาทจะไม่แข็งพอด้วยครับไม่แข็งพอจะมาเป็นหมอได้ยังไงกว่าจะเรียนสำเร็จต้องเจอคนตายอีกเยอะแยะทำแบบนี้โรงพยาบาลผมเสียชื่อหมดสิใครไม่รู้เรื่องมีผีจริงๆให้อภัยเขาสักครั้งเถอะครับท่านผู้อำนวยการต่อไปอ่ะเขาคงตั้งสติดีกว่าที่แล้วมาไม่ได้ต้องฝึกให้เป็นคนเข้มแข็งกว่านี้เดี๋ยวผมจะตั้งหน้าที่ใหม่ให้ทั้งสามคนเนี่ยไปฝึกงานครับก็แล้วแต่ท่านผู้ในการจะออกคำสั่งนะครับงั้นต่อไปนี่ให้ทั้ง3คนไปทำหน้าที่ใหม่ไหนตุ้ยครับผมไปช่วยบุญมีคุมห้องดับจิตเข้าใจไหมครับผมไปช่วยตึกอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บและตายไหนวัดครับผมมีหน้าที่ฉีดยาและตกแต่งศพเดี๋ยวคุณจัดการด้วยอะไรจะบ้าเหรอ
ไปจัดการจัดการอะไรหมอมานิดบอลไปฉีดยาศพเฮ้ยที่ไหนอยู่นอกจุดเชิญน่ะมึงถูกสิบล้อชนน่ะมึงตายเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยไม่ไปไม่ได้เหรอโอ้ยเนี่ยมึงเป็นเพื่อนนะมึงไม่ไปเฮ้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวหมอด่าเฮ้ยเอ็งต้องไปเป็นเพื่อนกูนะปอดฮะแล้วกูไม่ปอดเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรนะอยู่สองคนก็คุยอุ่นใจหน่อยนะไปเอาลองเสียงดูโอ้โหแต่กูยังเป็นเพื่อนด้วยไปไปดีวะไปไปช่วยจับมันหน่อยดิจับทำไมอ่ะเอ้าเดี๋ยวมันตื่นดิมันจะมาตื่นกูวิ่งก่อนแล้วฉีดที่ไหนก่อนดีวะที่เราออกดิเฮ้ยมึงแกะเสื้อบางทีดิเฮ้ยไม่ต้องแกะหรอกตักไม่เจอพอแล้วมึงอย่าผมมาดูสิวะมันมองหน้ามันตึ้งตัวมันมันเหมือนยังไม่กลัวจริงยังไปจมูกหน้ามันจ้วงนี่จมูกหน้าเอาโอ้ยแล้วฉีดที่ไหนอีกวะวัวตามหลักต้องฉีดที่แขนที่ขาวัวไม่ต้องฉีดเข็มเดียวก็พอละกันที่ไหนเหม็นวัวมันใช้ได้ตามใจมึงปัดไปที่ห้องดับจิตฮะเอาไปให้จุ๋ยมาเฮ้ยมึงต้องไปกูด้วยนะอ่ะนะไปเฮ้ยทำไมมือมันอุ่นแล้วก็บวมด้วยวะมีแผนจะทำลายชื่อเสียงโรงพยาบาลหรือยังไงฮะผู้บริการครับแกยังทำใจไม่ได้นะครับผมขอให้ท่านอภัยเขาอีกสักครั้งเถอะครับแกขวัญอ่อนอยู่แล้วค่ะขวัญอ่อนมาเป็นหมอได้ยังไงเดี๋ยวก็ให้ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลอื่นซะหรอกขอไปอีกสักครั้งเถอะครับและจะรู้ได้ยังไงว่าจะไม่ก่อเรื่องขึ้นอีกอ้าวว่าไงรับปากท่านผู้อำนวยการได้ไหมต่อไปคงไม่มีอะไรอีกหรอกครับถ้าไม่เจออะไรที่มันน่ากลัวฮะผมขอความกรุณาย้ายไปทำหน้าที่อื่นได้ไหมครับนั่นสิครับงานที่ทำอยู่หวาดเสียวจังเลยครับยังไม่เปลี่ยนหน้าที่ทั้งนั้นทำไปตามเดิมก่อนเพื่อฝึกให้เข้มแข็งอ๋อในแป๊บมีหน้าที่เพิ่มขึ้นอีก
เอาภาพที่นอนคนไข้ไปซักเข้าใจไหมเข้าใจครับใช่ครับนี่ทำใจดีๆไว้ไม่มีอะไรหรอกหน้าอดทนหน่อยขอบคุณครับขอบคุณกลัวไม่เข้าเรื่องเลยพวกเธอจะต้องเป็นหมอต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อถือในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้สิต่อไปได้แล้วครับคุณคิดว่าเขาสามคนเป็นไงคะก็น่ารักดีเสียอย่างเดียวกลัวผีมากไปหน่อยไอ้ความกลัวแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้หรอกค่ะนอกจากแกจะชินไปเองอ่ะแล้วแกจะก่อเรื่องขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ตายแล้วเหรอโดนดักก็เกินเมื่อมาถึงอ่ะดิฉันก็ว่าไม่รอดแล้วโอ้มาโอ้โหโอ้ตายแล้วตายแล้วเหรอคะครับนี่ครับครับไม่ได้ตั้งใจเลยจะเอา20喂คนหัวคนไอ้เจ๊ยี่เล่ไอ้พี่ใหญ่หวานเจ๊ยี่เล่อะไร
อะไรไอ้เนี่ย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 คืนบุยหน้าที่นี่มีหวันช็อกตายวันแน่ข้าก็เหมือนกันเข้าห้องดับจิตทุกวันเฮ้ยไอ้พวกเปรตนั่นก็นอนเรียงกันเป็นตับปวดแล้วเสียวอ่ะเฮ้ยกูเฮ้ยมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะมาแน่วะมาทางไหนมาได้ทุกทางอะไม่หน้าต่างก็ประตูอ่ะตายตายนะเฮ้ยมาดูเร็วใครมาวะเยี่ยสิเออเข้าเป็นผีเข้าประตูทำไมมันก็เข้ามาได้นะโอ๊ยตายเฮ้ยเฮ้ยเสียงไอ้อ้วนไปเปิดเรื่อยไอ้ทับสิไม่มึงไงโอ้ยไม่เอากลัวอุ้ยเฮ้ยขยับมันมาไปพร้อมกันทั้ง3คนนั่นแหละกลัวมากๆก็บ้าเลยเหมือนกันเว้ยไปมาสิไปผมทำไมอ่ะใครไม่รู้อ่ะเห็นหน้าคนนึกว่าผีอ่ะขอโทษมึงอ่ะก็มึงมาผมก็ลุงมาเคาะประตูทำไมแล้วดึกๆเดินๆเนี่ยนะเอาคุณหมอนพดลให้พวกคุณไปพบด่วนเฮ้ยเต้พบเรื่องอะไรก็เรื่องเอาศพคนตายไปไว้ในเครื่องซักผ้าน่ะสิไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่มันเป็นเรื่องที่เสียหายมากนะแล้วทางท่านผู้อำนวยการว่ายังไงบ้างครับท่านไม่รู้นะสิเพิ่งลุงมีไปพบเข้าก็รีบมาบอกก็เลยให้แกรีบมาไปไว้ที่ห้องดับจิตซะพวกเธอก็เลยรอดตัวไปรู้สึกว่าวุ่นวายกันมากนะมันผิดพลาดเทคนิคนิดหน่อยนะครับต่อไปรับรองจะไม่ให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับทำอะไรให้ระวังตัวหน่อยถ้าหากท่านผู้อำนวยการรู้เข้าพวกเธอจะต้องถูกรายงานและอาจจะต้องไปฝึกงานใหม่ที่โรงพยาบาลอื่นต่อไปนี้พวกเธอต้องเอาใจใส่งานให้มากขึ้นทำใจคอให้มั่นคงอย่าไปกลัวในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สิแล้วเอาใจใส่งานทุกอย่างสิเป็นผู้ช่วยหมอทุกคนทุกแผนกเพื่อหาประสบการณ์ไว้หวังว่าต่อไปพวกเธอคงทำตัวดีกว่าที่เป็นอยู่นะครับผมครับผมเอาละไปพักผ่อนได้ละขอบคุณครับมึงคนเดียวอ่ะมึงอ่ะมึงไม่ต้องมาไม่ต้องมาโทษกันหรอกเฮ้ยคงไงอ่ะผีไปจริงๆมั้ยล่ะมึงเข้าไปอยู่ในนี้ฆ่าได้ไงเหรอเนี่ยอ้าวตายเหรออืมไปโดนอะไรเข้าลุงโทษเมียหญิงนัดเดียวจอดดูหน้าสิเฮ้ยไม่เอานี่เห็นมั้ยนะเฮ้ย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 เ
ถ้าตื่นขึ้นมาตอนไหนวิ่งกันโรงพยาบาลพังเลยเอาไปห้องดับจิตแล้วลุงเนี่ยฮะครับไปด้วยกันไหมไปง้อเหรอไปกันลุงเรียกขอตอบแม่เข้าเลยไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะนะมันชอบที่ไหนไปห้องดับจิตอะไรแหละก็ชอบห้องดับจิตเหรอไอ้วัดหลอกทุกคนอ่ะหลอกทำไมอยู่ได้เหรอเฮ้ยดีได้ไหมเดี๋ยวเฮ้ยผมนี่ว่างเวงเตะให้เว้ยไอ้วัดกูเกลียดไปมาไอ้วัดไอ้วัดเถื่อนไอ้ใหญ่กูเดินดีดีวะมึงอะมึงอะเดินดิมึงแทบหลอกกูวะใครมานั่งนี้วะไม่ต้องไปคุยกับใครพี่มาดิไอ้วัดเฮ้พี่มานั่งคนเดียวไม่กลัวผีหลอกเหรออ่าเอาปะโอ้ยเหมือนเลยเว้ยใช่เลยอ่ะคนเดิมนี่คนที่โดนเมียยิงนี่อันนี้ใช่ไหมบอกเด้งเด้งทำไมนะตีขึ้นมาโอ้ยเด้งโอ้ยเฮ้ยตัวนั่นมีเรื่องที่ต้องพูดเด็ดขาดกันไปเดี๋ยวนี้เอาไปพูดที่บ้านตอนงานเลิกแล้วได้ไหมพี่กำลังทำงานน่ะไม่ได้ต้องพูดเดี๋ยวนี้คุณเอาเมียน้อยไปไว้ที่ไหนบอกให้อย่าพูดไม่ได้ต้องพูดให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้คุณเอาเมียน้อยไปไว้ที่ไหนบอกมาสิต้องบอกเดี๋ยวนี้นะทางนั้นไปพูดข้างนอกกันแล้วกันขอเดี๋ยวขอน้องอยู่ก่อนนะเดี๋ยวขอชื่อผมอะไม่ใช่เมียผมอะนี่ฮะชื่อผมอะไรจะมาใหญ่ขนาดนั้นคุณหมอช่วยดูแลคนไข้ผมหน่อยนะได้ครับสอนนาทีนะครับผมจนน้ำลายแห้งแล้วครับรอหมอเดี๋ยวครับผมรอคุณหมอไม่ไหวหรอกครับมันปวดเอางั้นเลยฮะครับปล่อยช่วยหน่อยนะครับคุณหมอมันจะทนไม่ไหวมันปวดเหลือเกินครับคุณหมอครับเฉียดใช้ยังครับเนี่ยฉีดแล้วครับที่ไหนครับซ้ายซ้ายมือครับซ้ายออกแล้วครับเป็นไงครับหายปวดหรือยังครับผิดซี่กับคุณหมอไม่ใช่ซี่นานอ๋อเหรองั้นเอาใหม่ซี่นี้ใช่ไหมไม่ใช่ซี่นานงั้นเอาใหม่
นี่ไงหายปวดแล้วคุณทราบได้ไงครับว่าโลหิตคุณจางก็หมอคนเก่าเขาตรวจเลือดแล้วเขาบอกผมครับอ้าวแล้วทำไมคุณไม่กลับไปหาหมอคนเก่าล่ะครับโรคอย่างนี้เปลี่ยนหมอบ่อยๆไม่ดีเปลี่ยนทีก็ถูกเจาะเลือดทิ้งเจ็บก็เจ็บเขาหมอคนเก่าเขาบอกผมว่ากินยาหมดแล้วให้มาหาหมอใหม่ผมก็มาหาคุณหมอนี่แหละที่เป็นหมอใหม่อ้าวอ้าวเอาสักหน่อยมะเป็นไงหายปวดไหมหายดิบๆทิ้งเลยครับขอบคุณก่อนมาต่อไปผมไม่ปวดอีกแล้วครับรับรองครับหายปวดตลอดชีวิตเลยครับผมไปแล้วครับหมอเทวดาจริงๆเฮ้ยฉันได้อธิบายความสำคัญของแต่ละชิ้นส่วนของกระดูกทั้งหมดนี่ไปแล้วพวกเธอต้องทำรายงานละเอียดว่าชิ้นใดมีความสัมพันธ์อย่างใดเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ครับชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ที่พวกเธอจะต้องรู้ฉันสอนให้เป็นพิเศษสำหรับเธอ3คนเพราะอยากจะให้พวกเธอได้เรียนรู้เร็วกว่าคนอื่นๆฉันให้เวลาพวกเธอ1ชั่วโมงเพื่อทำรายงานสิ่งนี้ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณไม่กลัวนะครับไม่กลัวครับเดี๋ยวมานะขอบคุณครับเนี่ยนะต้องทำรายงานนะเฮ้ยฟังเนี่ยอันร่างกายของเรานะมีส่วนสำคัญอยู่หลายส่วนด้วยกันโดยเฉพาะส่วนหัวนี่ก็มีหลายหัวด้วยกันคือนี่หนึ่งหัวคิ้วใช่ไหมจริงไหมจริงไหมสองหัวไหล่สามหัวแม่มือแล้วหัวที่สี่หัวอะไรดีวะหัวเข่าหัวแม่เท้าและหัวที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้ามันทรงสร้างที่สุดก็คือหัวอะไรมึงรู้ไหมหัวใจเป็นไงล่ะยังพอไหมล่ะได้ยินเสียงอะไรไหมว่าไอตัวข้างหลังมึงอ่ะตัวไอเนี่ยเหรอจะมีพิษไอตัวมึงตบมึงอ่ะกลัวกันไปเองอ่ะเกินไปฮะอะไรอะไรวะมึงจะบ้ามันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะพวกเธอตาฝาดอีกแย่เลยพาฉันเข้าไปดูหน่อยปะอย่าล็อกคอผมสินะหมาไม่กลัวเหรอเฮียบอกแล้วหมาเอ้ยหมาอ่ะอยู่ๆยังไงครับนั่นไงดูที่หัวตัวยังอีกตั้งฉากนี่มึงเนี่ยเป็นเจ้าแฉมได้ไม่เห็นมีอะไรเลยสิ่งไม่มีชีวิตจะวิ่งได้ยังไงไป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 
ขอไม่กี่เมาจริงนะก็หนูมันอยู่ข้างในมันก็วิ่งได้นะสิแน่นเลยมีอะไรที่ไหนทีหลังดูให้มันดีซะก่อนสิทำไมไม่ได้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 สินะเป็นไงค่ะเจอแพทย์เดียจะเสร็จอยู่แล้วนะคะใช่จ้ะเร็วดีจังเลยสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีเสร็จเสร็จแล้วครับตามแบบที่คุณกะไว้ทั้งหมดเลยถูกใจไหมจ๊ะพอใจมากค่ะจะทันวันแต่งงานของเราพอดีคุณต้องทำงานหนักมากเลยนะกว่าจะไปบ้านหลังนี้ผมทำได้ทุกอย่างเพื่ออนาคตของเรารายได้ที่คลินิกที่คุณไปช่วยอยู่ก็ไม่น้อยพอที่เราจะมีลูกสัก2คนได้อย่างสบายบ้าง คุณหมอคงไม่ตัดสินใจผิดนะที่ไม่เลือกหมอด้วยกันแต่เป็นเรื่องนางพยาบาลน่ะแต่เป็นนางพยาบาลที่สวยที่สุดขนาดเมื่อวานนี้ตาเป๊ปซี่ยังบอกว่ามีคนไข้มาเที่ยวด้วยใช่ไหมครับแกก็เพ้อไปตามเรื่องนั่นแหละค่ะคุณหมอก็เหมือนกันเลยนะคนไข้สาวๆเจาะจงจะมาขอรักษากับคุณหมอนพดลคนเดียวระวังนะเผลอใจให้คนไข้เมื่อไหร่มีเรื่องแน่เลยขอโทษค่ะห้องคุณหมอนพดลอยู่ไหนคะโอ้โหทางซ้ายด้านนู้นนะครับชั้น2ครับขอบคุณนะคะว้าวอุ๊ยเออผมว่าชื่อนี้จะเพราะกว่าชื่อนี้แหละได้เลยใช่ครับคุณหมอขอบคุณหมอค่ะดิฉันขอพบเป็นกรณีพิเศษส่วนตัวได้ไหมคะนะคะคุณหมอมีอะไรเหรอคะเพื่อปรึกษาอาการของดิฉันค่ะนะคะคุณหมอนะคะไม่ต้องก็ได้ครับนะคะคุณหมอไม่เป็นไรแล้วนะนี่เป็นหัวหน้าพยาบาลส่วนตัวของผมเองตั้งใจนะคะนั่งครับคุณเป็นไรเหรอครับเป็นไรครับว้าเวค่ะขาดอาหารทางใจทานไม่ได้นอนไม่หลับคิดมากค่ะคิดเรื่องอะไรครับคิดถึงหมอนะสิคะคิดถึงมากมากเลย อยากเห็นหน้า อยากอยู่ใกล้ๆคุณหมอนะคะ จริงๆนะคะสุนไม่รู้เป็นยังไง อยากจะเห็นหน้าคุณหมอคนเดียว คุณหมอค่ะอาการของคุณเนี่ยน่าคุณจะต้องปรึกษาจิตแพทย์ครับเขาจะช่วยคุณได้มากทีเดียวไม่เอาค่ะคนอื่นไม่เกี่ยวแล้วผมอยากพบหมอนพดลหน่อยนะครับใครครับอยู่นะฮะอยู่คุณหมอคุณหมอครับโอ้ยนี่แหละค่ะจิตแพทย์ชั้นยอดของโรงพยาบาลเราล่ะจิตแพทย์เป็นใช่ผมนี่เอ๊ะคุณก็ไปจะเจอครับผมเอ๊ะเดี๋ยวคนคือไม่ใช่ผมไม่ใช่แต่โอ้ยเดี๋ยวคือนี่ช่วยตรวจอาการของคุณสุนทรีด้วยและทำรายงานไว้ทันด้วยนะก็คือว่าเพื่อนนอนแล้วนะครับคุณหมอยังไงนะพ่อท่านคุณหมอค่ะเดี๋ยวครับคือหมอคือบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะตรวจอาการให้ครับก็ดีสิคะคุณหมอค่ะคนไข้หรือคนบ้ากันแน่นะประสาทอ่อนๆมั้งเจอแบบนี้บ่อยๆอ่ะไม่ต้องรักษากันละหึงเหรออืมกำลังจะพบอยู่เชียว3คนน่ะเป็นยังไงบ้างก่อเรื่องวุ่นวายอีกหรือเปล่าไม่มีครับ
หมู่นี้เรียบร้อยขึ้นแยะดีขึ้นมากเชียวค่ะเขายังชั่วหน่อยนึกว่าก่อเรื่องขึ้นอีกทีนี้ได้ย้ายโรงพยาบาลแน่ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยด้วย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 ครับผมโดนปั้มครับอะไรใครปั้มเราจะไปไหนวะไอ้บ้าไอ้โง่เราก็จะตรวจให้แล้วก็หนีมาไอ้โง่หมายความว่ายังไงเห็นไหมคนใครคนหนีแล้วอ่ะเอาผมทหารครับต้องหนีเขาปั้มผมมาดูสินี่ๆๆเนี่ยเห็นเปล่าเขาเป็นอิตาลีอ่ะเอ้ยไม่จริงอย่าเรียกคนไทยนะอะไรหมาเรียกคนไทยยังไงเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเป็นความจริงครับหมอผมจะโดนเข้าก่อนที่ต้องเรียกออกมาจริงค่ะดิฉันก็อยู่ด้วยกำลังคิดจะให้ลุงมีไปเชิญแกออกมาสงสัยจะประสานด้วยค่ะครับงั้นรอตัวไปนึกว่าก่อเรื่องขึ้นอีกฉันเอาเรื่องแน่เนี่แล้วมายืนบัญชีเพื่ออยู่ทำไมไปแต่งเนื้อแต่งตัวให้เรียบร้อยสิช่วยเก่งไอ้ไรทางนี้สิกินดูกันผมเลี้ยงเองครับขอบคุณครับเอาแล้วลุงก๋วยเตี๋ยวไก่น้องก๋วยเตี๋ยวไก่ให้ลุงมีเส้นอะไรลุงใหญ่ครับใหญ่นะน้องก๋วยเตี๋ยวไก่เส้นใหญ่ให้ลุงมีไอ้ตุ้ยจ่ายให้ลุงวันนี้มีศพไหมยังไม่มีเลยครับเออลุงผมถามลุงจริงๆนะลุงอยู่กับคนตายทั้งวันทั้งคืนนี่ลุงไม่กลัวผีเนี่ยมันหลอกนะก็ไม่มีอะไรนี่ครับอยู่ๆกันไปคิดว่าเป็นญาติญาติกันก็ได้เป็นญาติกับผีอะแล้วลุงเคยเจอผีมั้งหรือเปล่าไม่เคยครับผมมีกระทากันผีนะถ้าคุณเจอผีแล้วก็บอกผมจะปราบมันเองโอ้ยมาสาหน่อยแล้วลุงยอดจริงเลยว้าวคนหน้าของหมอเว้ยคนหลังอ้าวนายพวกเราจะไม่อิ่มกันเหรอยังครับน้องใหม่เหรอครับอ๋อใช่จ้ะรุ่งนภารู้จักกับรุ่นพี่ไว้สิสามคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนฝึกหัดกันอ่ะแนะนำตัวเองก็แล้วกันนะยินดีครับผมดีครับสวัสดีครับผมหมอตุ๋ยครับผมอ้วยครับผมหมอแบ๊บครับแล้วนั่นลุงมีเจ้าหน้าที่ห้องดับจิตวันนี้ครับมีอะไรก็ช่วยแนะนำน้องใหม่ด้วยนะจ๊ะว้าครับชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะไปนั่งโซนโน้นกันที่ไหนคะเดี๋ยวชื่ออะไรด้วยเว้ยหนูคอนสวยน่ารักอินโนเซนต์ว้าวผมไม่เข้าใจถามเจ้านายชอบใครกันแน่ครับผมชอบผมก็ชอบเฮ้ยผมชอบก่อนเพื่อนเลยชอบก่อนสองคนนี่อีกชอบก่อนลุงด้วยผมไม่เกี่ยวนะเราจะเอาไว้กันแน่เฮ้ยใครดีใครได้ก็แล้วกันมันต้องแล้วแต่เธอว่าจะสนใจใครถ้าอย่างนั้นต้องมีวิธีการทำไงลุงวิธีที่ทำให้ผู้หญิงสนใจครั้งแรกต้องเงียบหน้าให้เธอเห็นเสมอแล้วยิ้มให้โอ้ป่าวสวัสดีตอนทำงานครับวิ้มตึงใจคือผมอยากจะถามไม่ถามละผมอยาก
รียนว่าคือว่าคุณเกิดเอฟลูกครึ่งหรือเปล่าครับพอแน่นอนละทีนี้เธอรู้แล้วว่าคุณทั้งสามสนใจเธอแต่ยังไม่ชัดเจนชัดสิลุงเห็นหน้าผมชัดเลยไม่ใช่อย่างนั้นไอ้หน้านะเธอเห็นหน้าคุณชัดอยู่แหละแต่หัวใจสิคุณต้องบอกเธอรู้ว่าคุณรักเธอแหมก็เดินเข้าไปบอกเขาพร้อมกันทั้งสามคนเลยเหรอได้ไงลุงไม่ต้องถ้ายศไม่รักเพียงบอกเธอใครหวานกว่าคนนั้นเอาไปกินสบายมากฉันหวานกว่าแน่นอนเอ้ยได้แล้วไงผู้หญิงผู้ชายขวานแล้วเว้ยเฮ้ยผู้หญิงครับผู้หญิงไงมึงจะไปไหนวะแค่เดี๋ยวคนผมไปจัดการก่อนนะผู้หญิงด้วยร้องอะไรกันร้องเล่นนะลุงฮะร้องเล่นเนี่ยคุณข้าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นแล้วล่ะค่ะเอาละสำนวนเยี่ยมมากเลยพนาสยดย้อยเฉยนี่แล้วนึกยังไงถึงได้เขียนมาพร้อมกันทั้งสามฉบับล่ะคือแบบว่าเราสามคนพอใจเท่ากันครับก็เลยตกลงกันว่าถ้าคุณลุงนภาสนใจใครที่เหลือก็จะสละให้แล้วถ้าเขาไม่สนใจใครสักคนล่ะก็แปลว่าผมก็พร้อมอย่าอกหักครับผมก็พร้อมครับผมด้วยครับเรื่องอย่างเงี้ยเราไม่มีสิทธิ์ห้ามความนึกคิดหรือความรู้สึกของพวกเธอใช่แต่ขอให้อยู่ในขอบเขตอันดีงามขอบเขตความรักไม่ใช่สิ่งเลวร้ายนะคนเรารักกันดีกว่าเกลียดชังกันไปอยากจะเตือนไว้ว่าพวกเธอยังอยู่ในระหว่างการศึกษาอีกประการหนึ่งลุงนภาเขาก็ยังเด็กศึกษาลุงนภาครับผมขอศึกษาลุงนภาชอบเด็กเด็กกับเฮอะไรกันเพิ่มปรับขนาดนั้นเนี่ยนึกไม่ถึงเลยว่าจะมาเจอทศกัณฐ์กับกลุ่มพักแต่ผมพลามนะแม่แล้วจะทำยังไงอ่ะฮะกันได้กันไปเธอเท่านั้นที่จะครองโลกไม่มีต้องหาทางประชิดตรงนี้ป้าเบลุงจะว่าราชิตตัวหมายถึงหาโอกาสพบครุงนภาในกรณีพิเศษในนี้เหรอพบในนี้ไม่ได้เพราะต้องหาโอกาสพบข้างนอกอ๋อข้างนอกเออ
พ่อเฉยอย่างนี้โอ้ยครับมาดิว่าเขาเห็นเรานะว่าเขาเห็นเรานะเออเพื่อนมาแล้วครับว่าเขาเห็นเรานะOh!
ว้าวผู้ตายผมมีกำลังใจแล้วมาขึ้นแล้วมาโอ้ยเป็นไงบ้างเฮ้ยนี่คอยนะมึงใช่เป็นไงแล้วก็แทกฟ้าแล้วก็พื้นอะไรนะหลังก็แทกพื้นอะไรนะออกจนลืมลดน้ำหนักจนลืมเข้ามาตายสุกก็เปล่าก็ไม่รู้โอ้ยนี่ดีกว่ากลับบ้านได้แล้วนะเป็นนึงค่ะไม่มีใครครับเป็นไงครับอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับยังไม่ชวนก็กลับบ้านได้เลยนะครับทานน้ำมากๆนะครับครับใครเปิดไฟห้องน้ำทิ้งไว้เนี่ยเอ๊ะตุ้ยหายไปไหนเนี่ยแต่ว่าอยู่ทางนี้ครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับตุ้ยติดอะไรมาเนี่ยอุบัติเหตุทางใจนิดหน่อยครับผมขอพักสักสองสามวันก็หายเบอร์ไม่ต้องเป็นห่วงอะครับผมตรงนี้เจ็บไม่เป็นไรแค่ฟกช้ำเท่านั้นเองนอนพักสองวันก็แล้วกันนะดูนะพ่อคอยดูหน่อยนะขอโทษด้วยนะที่พี่ของฉันรุนแรงกับคุณไปหน่อยไม่เป็นไรผมทนได้ว่าแต่คุณรู้สึกอย่างไรกับผมบ้างสงสารคุณนะสิชื่อใจงั้นหายเมื่อไหร่ผมจะไปให้พี่ชายคุณซ้อมทุกวันเลยดีไหมครับคุณจะได้เปลี่ยนจากสงสารเป็นอย่างอื่นดีเพื่อนปล่อยไว้นานคนตุ๋ยเอาไปกินแน่เฮ้ยไม่ได้ผมไม่ยอมเออใช่ผมไม่ยอมเหมือนกันเรื่องอะไรอ่ะแต่คนตุ๋ยเอาตัวเข้าไปได้ความเจ็บปวดวิธีแบบเนี้ยชนะใจผู้ยิ่งมากต่อมากนะงั้นสองคนก็ต้องไปหันมวยกับพี่ชายลุงนภาดิไม่ได้เราสองคนต้องหาวิธีที่เหนือชั้นกว่าแกลุงเรื่องนี้เนี่ยผมจัดการเองคุณสองคนห้าเงินเอาไว้ก้อนหนึ่งกันแล้วกันขอกราบคิด1,500กันแล้วกันสามคนคนละ500รับรองว่าทำงานให้เรียบร้อยเลยลุงอ่าครับอย่าคิดหนักนะว่าไงลุงไม่แพ้นะลุงงานเสี่ยงนะเนี่ยฮะเจ็บตัวขนาดไหนยังไม่รู้เลยนั่นสิเฮ้ยไม่มีเจ็บสองคนนั้นไม่มีน้ำยาหรอกเขาต้องการให้ผู้หญิงเห็นว่าเขานี่เป็นคนเก่งเท่านั้นแหละ1,500ก็1,500มาแต่ว่าเองต้องแสดงให้แนบเนียนเย็นใจได้เลยนะสวยดีแล้วเอาเฮ้ยงั้นเริ่มงานยันนี้ได้เลยข้าจะไม่บอกเจ้าของเงินเขาShoot.
มันยังไงตะวันนานแล้วนะเนี่ยป่านี้ยังไม่มาเลยวะโอ้ก็ชักจะเบื่อเหมือนกันนั่นเองให้หลับร้อยเว้ยไอ้หยุดนะไหนว่าคนที่ลุงมีจ้างไว้อ่ะคุณอยู่ไหนแล้วว่าเอ๊ยังไม่เห็นเข้ามาลวนลามเลยว่าอ๋อไปไหนนะจ้าคนสวยไปช่วยไปน้องจะประคองไปส่งถึงบ้านลุงยาวเขาดีด้วยเฮ้ยเฮ้ยใช่ลุงไปไปแล้วลุงไปลุงไปการดีขึ้นแล้วนี่ก็ตรงนี้อ่ะฮะเนี่ยฮะอ่ะเอ๊ะนั่นตา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 ไปโดนอะไรมาแล้วจะเจ็บหรือไงนี่มันยังไงกันเนี่ยยกพวกตีกับใครมาถูกพวกนักเลงมันเล่นงานเอาครับไปหาเรื่องกับเขาทำไมมันรังแกผู้หญิงครับเราเป็นสุภาพบุรุษปล่อยไม่ได้ปฏิพวกมันมากกว่าผมก็เลยเจ็บครับถ้างั้นลูกนภาช่วยดูแลเขาด้วยแล้วกันนะค่ะเจ็บป่ะแป๊บเจ็บจริงจริงพยาบาลปวดหัวที่ทีดเป็นไงคะตาหาหมอป้าบอดไม่หรอกค่ะแค่คำเท่านั้นเองอ่ะหมอตาบอดแล้วเนี่ยเป็นไรคุณแป๊บช่วยช่วยเจ็บแขนหัวช่วยเจ็บแขนเจ็บรุนทุนด้วยเอาเข้าไปมีอะไรนะครับผมมีเรื่องอยากจะปรึกษานั่งลงก่อนสิ
ขอบคุณครับคืออย่างนี้นะผมจะลงเลือกตั้งซ่อมที่ยโสธรและงานนี้ผมแพ้ไม่ได้ผมจะต้องหาเสียงอย่างหนักด้วยวิธีการทำให้ชาวบ้านเขาเลื่อมใสผมไม่สันทัดเรื่องอย่างนี้ซะด้วยสิครับดิฉันยังมองไม่เห็นว่าจะช่วยท่านผู้อำนวยการได้ยังไงมีสิผมจะนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปรักษาชาวบ้านทำเพื่อหาสีสัก3วันเอาคุณ2คนไปกับนักเรียนแพทย์ฝึกหัด3คนนั้นพร้อมกับบุญมีบุญมีเนี่ยเป็นคนจังหวัดนี้เขาจะช่วยได้มากเรื่องหัวคะแนนคุณคงไม่รังเกียจนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยินดีค่ะอ๋อดีดีมากเราจะเดินทางอาทิตย์หน้าเลยกำนันยัดครับหัวคะแนนของเราหมู่บ้านนี้สวัสดีครับดีช่วยผมไม่เต็มที่เลยนะกำนันรับรองชาวบ้านที่นี่ต้องอยู่ดีกินดีครับรับรองกับคุณธนงคุณทำแบบนี้ได้คะแนนเสียงอย่างมากแน่นอนหมู่บ้านนี้เจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่ได้หยุดหมอก็อยู่ไกลนี่เท่ากับคุณมาช่วยโปรดสัตว์แท้เชียวครับโอ้ไม่เป็นไรใครเจ็บป่วยล้มตายนายธนงช่วยเต็มที่อย่าลืมบอกด้วยว่าเบอร์6ยกโรงพยาบาลมาไว้ที่นี่เขารู้กันทั่วแล้วล่ะครับไปดูทะลุกันเถอะเชิญครับเอาเข้าไปแล้วต่อแถวเร็วไปแล้วหน่อยเข้ามารักษาฟรีอย่าช้าๆนะแม่กำนันคนนี้ดีจริงเข้าไปเดินอยู่ไหนได้ไหมเนี่ยเร็วมาชาวบ้านไปกันมากมายขนาดนั้นชูรังงั้นคะแนนเสียงของเราก็ตกไปสิตกแน่ครับมันมาแรงเหลือเกินตาเมย์ยังพากำนันหยัดเข้าไปเป็นหัวคะแนนในฝ่ายเขาด้วยนะครับเราแพ้มันแน่แพ้ไม่ได้สิวะต้องหาวิธีเร่งงานมันเอ็งสองคนต้องทำร้ายศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้ได้ทำวิธีใดวิธีหนึ่งให้มันวุ่นวายรับไปจากที่นั่นความดัน160ร้อยค่ะความดันสูงไปหน่อยนะครับผมขอตรวจหัวใจหน่อยนะครับดูหน่อยดูหน่อยดิอีกข้างหนึ่งหรือเปิดปัดไม่เป็นไรนี่ไม่ถึงฉันค่ะลูกสาวค่ะเป็นไรคะติดคอค่ะนี่มานี่แกThank you.
ะครับไม่สูงไม่ต่ำกำลังดีครับก็ยังชั่วว่านั้นสูงเพราะไม่กลัวผมกลัวต่ำฮะทำไมนะครับกลัวดันต่ำยังไงลูกตั้งครึ่งเดียวถ้าขืนดันต่ำบ่อยๆอ่ะน่ากลัวไม่ไหวนอนแผลซะก่อนนะไม่ต้องกลัวนะคะอีกหน่อยก็หายสองสามวันแทนเองเนี่ยว่าหลังก็อย่าซนนะแต่อย่าสูบน้ำแผลเนี่ยนะหายเลยนะคะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรครับคุณธนงครับผมขอตัวไปดูลูกบ้านเดี๋ยวนะครับตาสบายไปเลยครับคะแนนของนายโอรันครับคุณสบายเชิญครับเชิญนั่งก่อนครับเชิญครับเป็นไรครับหลายอย่างกินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพสุดโอ้โหคุณอย่างนี้ยังทรุดอีกเหรอครับอ้าวทรุดสิผอมลงตั้งเยอะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรลองชั่งน้ำหนักดูก่อนน้ำหนักคุณ130กิโลพอดีแต่ก่อนคุณหนักเท่าไหร่150กิโลครับหมอแล้วตอนที่เบาที่สุดล่ะ2กิโลครึ่งครับอะไรเป็นไปได้ยังไงเอาก็เป็นไปได้สิก็แต่ผมคลอดใหม่ๆไงล่ะครับหมอทำคลอดบันทึกไว้เท่านั้นนี่แบบเจ๋งอ่ะคนต่อไปเชิญเลยครับทางนี้ดีกว่าฮะก็ดีเขาคงมารักษาตัวแสดงว่าบริการของเราเขาสนใจนะบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนใจมาเป็นหัวคะแนนเราก็ได้อาการเป็นยังไงบ้างครับลุงครับเวียนหัวใจวิวใจสั่นหัวใจจะหยุดนั่งเฉยๆบางทีก็หัวทิ่มเวลาเดินบางครั้งก็เซ่เวลานอนบ้านหมุนติ้วๆเวลากินอาเจียนอยู่เฉยๆอยากนอนเวลานอนอยากลุกทำไมเป็นเยอะจังอะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเอาสงสัยเป็นความดันนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้อายุมากก็อย่างนี้แหละครับมันจะเป็นเยอะเดี๋ยวก็รู้ครับว่าสูงหรือต่ำอายุอย่างลุงเป็นได้หลายอย่างเดี๋ยวจะเป็นไรรีบมาตรวจจะได้รักษาทันเวลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บแป๊บเฮ้ยเบาเลยเว้ยยังไงยังไงรักษาอย่าลืมเลือกเบอร์หกนะครับยังไงก็เลือกนายธนงทวมยิ้มด้วยนะเฮ้ยแป๊บเบาเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยว่ะเฮ้ยเฮ้ยนะเว้ยเฮ้ยใหญ่นะมึงเฮ้ย
ี่มันความเป็นไงจะฆ่ากันละผมขอโทษทีนะครับจอมใหม่ไม่รู้ไม่กำลังไปไม่ได้ยังไงก็ผิดพลาดอะไรสักอย่างนะครับแบบนี้ก็แย่สิไอ้หมอแท้ยอมผมจะขออภัยแทนคนของผมด้วยนะครับต่อไปคงจะไม่มีอะไรผิดพลาดอีกพอแท้แท้ไม่รู้อะเฮ้ยพวกเราอย่ามารักษาที่นี่เลยจะตายซะเปล่าเดี๋ยวคือว่าแท้เองก็ไม่พูดอย่างนั้นนะเองเป็นหัวคะแนนให้นายโอรันเองมาก่อกวนให้คะแนนเจ้านายกูตกอย่างนั้นนะเออทำมันในวาเลยนี่งั้นมาวัดความดันต่อนะไม่เอาเดี๋ยวหอกอีกไม่เอาละเลิกแล้วต่อกันถ้าคุณมีเจตนาก่อกวนก็ขอให้เลิกล้มความคิดซะแต่ถ้าเจ็บป่วยเรายินดีบริการให้แต่ถ้าไม่ใช้ก็กลับไปเถอะกลับไปฮะก็ไปวัดต่อแล้วเดี๋ยวรออีกวันนี้จะพอแค่นี้ล่ะบุญมีไปบอกชาวบ้านดีว่าพรุ่งนี้เราจะบริการตั้งแต่เช้าเท่านั้นเอาละหกแล้วกลับบ้านลูกนี้พามาตรวจไม่ไปขอนพดลกับพี่ไลแล้วก็รุ่งนภาไปพักกับผมพัดในเมืองก่อนแล้วกันเราต้องคนรับจ้างในโอรันมาทำร้ายคุณครับนั่นไม่ใช่การต่อสู้แบบประชาธิปไตยเลิกสถานะกราบทำปืนกูย้อยแล้วเรามีเจตนาดีมาช่วยรักษาอาการป่วยของชาวบ้านที่นี่ไม่นึกว่าจะมีคนมาก่อกวนคือว่าต่อไปนี้ผมจะเป็นหัวคะแนนในทางนี้โอ้ดีมากขอบใจทุกคนเลยเป็นยังไงเจ้านายกูใจดีไหมแล้วทีนี้ทุกอย่างก็โคเอนะครับโอเคโอเคครับเป็นอันว่าพวกเธอทั้งหมดได้มาถึงความสำเร็จของชีวิตแล้วได้เป็นนายแพทย์และพยาบาลสมความตั้งใจซึ่งพวกเธอทุกคนจะได้ใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยอย่างเต็มที่ต่อไปแล้วเวลานี้ผมได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนแล้วก็คงจะไม่มีเวลาบริหารงานที่นี่ผมจึงมอบตำแหน่งผู้อำนวยการให้กับหมอนพดลทำหน้าที่แทนผมต่อไปขอบคุณครับขอขอบใจทุกคนที่ได้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมตลอดมาขอขอบคุณชัวร์เราต่างก็เรียนสำเร็จแล้วคุณตัดสินใจยังว่าจะแต่งงานกับใครว่าไงคะแม่เรื่องอะไรจะมาตู่เอาง่ายๆไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเสียใจบอกมาสักครั้งว่าคุณจะแต่งงานกับใครเออเถอะแล้วจะบอกอ๋อเพราะยังไงต้องแต่งงานแน่นอนไม่ได้หัวละค่ะแล้วจะบอกโอ้โหคุณชั่วอะไรคุณชั่วจะแต่งงานกันในเดือนหน้าอย่าลืมไปงานด้วยนะคะโอ้ยลูกมี
เฮ้ยลุงมีลุงมีลุงมีคนไข้เหรอไม่ใช่ภรรยาผมฮะท้องเหรอครับเป็นเฮือกสุดท้ายของผมแต่ไปนุชนีว้าวว้าวลุงมีลุงมีเกิดไปหรือเปล่าเชื่อเลยเฮ้ยแต่นี่พวกเธอสามคนมีหน้าที่ใหม่อีกแล้วนะใช่มานี่สามคนนี้เป็นพยาบาลฝึกหัดมีอะไรก็ช่วยแนะนำด้วยนะอืมใช่อ่ะนิดหน่อยหน่อยไหวรุ่นพี่เขาสิสิจะไปดูค่ะไปสิพี่จะสอนให้นี่ไปทางนอนแล้วอยู่นี่ไป